ไม่เพียงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำนะครับหน่วยงานทางด้านการเกษตรเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยในมุมของแต่ละหน่วยงานตัวเองมีอะไรที่จะต้องเตรียมการได้เขาต้องเตรียมการกันนะคุณธิยาค่ะคือพอฝนมันตกลงมาน้ำมันท่วมแบบนี้เนี่ยมันก็สะเทือนอะนะคะคนเมืองก็สะเทือนแบบหนึ่งเกษตรกรก็สะเทือนอีกแบบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะต้องมีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวกันเนี่ยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการและมอบหมายทุกหน่วยงานพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะทั้งที่ประสบเหตุพืชผลผลิตทางการเกษตรปศุสัตว์ประมงรวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานในการระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะคะบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจัดจุดกระจายช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพันธุ์สัตว์เพื่อฟื้นฟูซึ่งกรมปศุสัตว์และกรมประมงก็ติดตามประเมินสถานการณ์ทั้งการอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรก็เฝ้าระวังพื้นที่ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดจนมีการสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงก็ยังมีการซ่อมแซมโครงสร้างด้านชลประทานแหล่งกักเก็บน้ำบำบัดน้ำเสียปรับปรุงดินคือกระทรวงเกษตรเนี่ยดูแลหลายกรมหลายส่วนที่มีผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะโดยตรงก็กรมชลประทานเรื่องน้ำนะครับพอมีผลกระทบปุ๊บเรื่องการเกษตรนะการเก็บเกี่ยวการต่างๆเรื่องปศุสัตว์อันนี้เขาก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับ